ส่วนเรื่องไม่ใช่ยุบวงคราวนี้เรื่องยุบพรรคเมื่อวานนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้สัมภาษณ์โอดยุบพรรคโทษหนักเตรียมขอศาลขยายเวลาชี้แจงคาดแถลงแนวทางต่อสู้หลังสงกรานต์จะขยายเวลาอีกแล้วแล้วก็ในเดอะสแตนดาร์ดได้โค้ดคำพูดของนายพิธาใช่ค่ะบอกว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจจะยุบพรรคเขาได้ถามตัวเองหรือยังว่ายุบไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมายุบแล้วในระยะสั้นอาจทำให้พวกผมอ่อนแรงลงแต่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามันคือการติดเทอร์โบให้กับพวกผมเออก็เอาเถอะพระเจ้าประคุณมั่นมากค่ะคือเขาไม่ได้ถามตัวเองหรอกนะว่ายุบแล้วได้อะไรอ่ะแต่สิ่งที่เขาถามคนในกระบวนการก็คือเขาต้องถามว่าคุณทำผิดจริงหรือไม่เท่านั้นเนี่ยเขาไม่ไปถามหรอกว่ายุบแล้วเขาได้อะไรนะแล้วทำมั่นมากว่าจะติดเทอร์โบเนี่ยก็จะโวยวายไปทำไมค่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มมีการเบี่ยงเบนนะปั่นคน อย่างเช่นไอ้สสรัชนกได้มีการไปออกรายการนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดนะถึงประเด็นเรื่องยุบพรรคเนี่ยนี่คือสสไอซ์พรรคก้าวไกลนะฮะนี่พูดล่าสุดเลยพูดล่าสุดใน The Politicsนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยถึงขนาดบอกเลยว่าอยากเห็นโกรธมากกว่านี้แล้วก็พูดประเทศเฮงซวยนี่นะแล้วมายุบพงยุบพักทำแล้วทำอีกได้ใจคือทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีเลยเป็นการปั่นอารมณ์ล้วนๆอันนี้เหรอที่คุณบอกว่าคุณจะขอขยายเวลาขอขยายเวลาเพื่อจุดเชื้อในสังคมแบบนี้เหรอผมถามหน่อยแล้วตัวสสไอ้เนี่ยนะเอาต่อไปนี่เป็นความเห็นผมนะตัวสสไอ้นี่แหละก็คือหนึ่งในบุคคลที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงว่าเป็นสสที่มีคดีจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันแล้วเป็นสสที่ไปเคลื่อนไหวสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่ไปยกเลิก112ที่ไปช่วยเหลือนิรโทษกรรมให้กับผู้โดนคดี112นะไปสนับสนุนเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยต้องถามตัวเองซะก่อนเมื่อสักครู่คุณไอ้พูดถึงประเทศเฮงซวยใช่ไหมผมไม่อยากจะพูดถึงไอ้พรรคการเมืองที่เฮงซวยแล้วไอ้สสที่เฮงซวยสสที่เฮงซวยพรรคการเมืองที่เฮงซวยมันเป็นแบบไหนมันก็คือพรรคการเมืองและสสที่ไปทำอะไรที่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันโดยที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประชาชนไม่ได้เลือกให้คุณมาบั่นซ้อบ่อนทำลายสถาบันให้โอกาสคุณมาเป็นสสเพราะคุณอ้างว่าเป็นพรรครุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่หมกมุ่นกับการจาบจ้วงล่วงละเมิดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโจมตีสถาบันพรรคการเมืองไหนสสคนไหนมีพฤติกรรมแบบนั้นผมพูดได้บ้างไหมว่าเป็นสสเฮงซวยพรรคการเมืองเฮงซวยไม่ใช่ประเทศเฮงซวยเราไอเชื่อว่าแล้วกลับมาที่ตัวไอ้รัชนกเนี่ยตัวเองเนี่ยมีคดีโทษจำคุก6ปีอันนี้คือศาลอาญาพิพากษาแล้วนะค่ะโทษจำคุก6ปีคู่อาฆาตให้ร้ายไม่ใช่คิดต่างแล้วเนื้อความตามที่แถลงของศาลที่เราป้ายสีเหลืองไว้ให้เนี่ยรุนแรงมากนะคดียังไม่ถึงที่สุดตอนนี้รอศาลอุทธรณ์แล้วยังอุตส่าห์มานั่งด่าประเทศเฮงซวยไม่ตักน้ำใส่กระโหลกดูว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้บ้างแล้วประเทศได้อะไรจากการเคลื่อนไหวแบบนี้ผมถามหน่อยชาวบ้านได้อะไรชาวบ้านได้ประโยชน์กินดีอยู่ดีขึ้นไหมที่คุณไปโจมตีให้ร้ายในหลวงเนี่ยที่จะไปยกเลิกหรือแก้112ลดการคุ้มครองสถาบันเนี่ยชาวบ้านอยู่ดีกินดีขึ้นเหรอหรือไปสนองความต้องการเชิงอุดมการณ์ที่ได้ข้อมูลโดยอคติเกี่ยวกับสถาบันมาแล้วยังมาหมกมุ่นอยู่แล้ววันนี้พอมีคดียุบพรรคเพราะพรรคตัวเองไปทำผิดกฎหมายมาอดครวญอยากให้ประชาชนโกรธแค้นมากกว่านี้ไอ้ประเทศนี่มันเฮงซวยนะแล้วก้าวไกลร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มที่ทำผิด112เรียกร้องให้ยกเลิก112ยังไงอันนี้อยู่ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะค่ะคือไม่ใช่แค่การขอแก้112ปกติเป็นการยื่นแก้โดยอำพรางเจตนาบั่นซ้อบ่อนทำลายเอาไว้เพราะยังเคลื่อนไหวสนับสนุนการยกเลิก112อยู่เห็นไหมฮะแล้วพฤติการในโลกออนไลน์นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยฮะมีการโพสต์สนับสนุนนะเรื่องยกเลิก112นะอย่างชัดเจนของบรรดานักการเมืองพรรคก้าวไกลมากมายฮะนะถึงขนาด
องคาพยพของพรรคก้าวไกลเนี่ยไปเปิดบูธล่ารายชื่อเพื่อยกเลิก112เลยอ่ะไม่ใช่แค่แก้ไขนะยกเลิกนะอ่ะเดี๋ยวลองดูคลิปคลิปนี้อันนี้มีการเปิดบูธล่ารายชื่อยกเลิกมาตรา112เลยนะโดยคนที่ใส่เสื้อของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นบูธโลโก้ข้างหลังก็พรรคก้าวไกลแน่นอนไม่ได้ทำในนามส่วนตัวไม่ได้ทำในนามส่วนตัวแน่นอนค่ะแล้วจะมาโอดควรอะไรตอนนี้ว่าโกรธให้มากกว่านี้ก็ทำผิดเองอ่ะจะมาโอดควรให้โกรธมากกว่านี้นะแล้วไม่ได้ล้มล้างจริงหรือเปล่านะนี่ดูสรุปสั้นๆอีกครั้งนึงเนี่ยแก้ไขยกเลิก112ก็คือเปิดทางให้ล่วงละเมิดสถาบันค่ะนิรโทษคนผิด112ก็เคลื่อนไหวกันอยู่ทุกวันนี้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่หมวด1หมวด2ก็จะเอาด้วยอีกแล้วพิธาประกาศในสภายังไงจะจัดการกับสถาบันด้วยการจัดวางพระราชสถานะพระราชอำนาจไม่ล้มล้างแน่เหรอก่อนที่จะมาปั่นให้ประชาชนโกรธแค้นกลับไปดูตัวเองซะก่อนว่าทําอะไรไว้บ้างแล้วไม่คิดเหรอว่าประชาชนอีกฝากหนึ่งเขาจะไม่โกรธแค้นถ้าจะปั่นเอาโกรธแค้นนะไม่คิดเลยว่าอีกส่วนหนึ่งเขามีความชอบธรรมมากกว่าด้วยซ้ำที่จะโกรธแค้นเมื่อมีการไปจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะวันนี้ยังไม่สำนึกอีกยังมาเคลื่อนไหวแบบนี้อีกแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะเขาตามประเด็นนี้ตอนนี้คือมีการเปิดเผยภาพที่พรรคก้าวไกลไปจัดสัมมนาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะใช้เงินอะไรส่วนไหนใช้เงินส่วนตัวนะใช้เงินบริจาคพรรคการเมืองนะหรือว่าใช้เงินที่รับการจัดสรรนะจากกองทุนค่ะนะโดยมีการเปิดเผยแชทด้วยว่ามีคนที่เขาบริจาคเงินสนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยที่เขาบริจาคให้เพราะเขาเห็นว่าเป็นพรรคยากจนไม่มีเงินทำงานแต่ถ้านำไปจัดงานหรูแบบนี้ไม่สนับสนุนใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลนะว่าไปจัดงานเนี่ยงานอะไรแล้วก็ใช้เงินส่วนไหนฮะเขาเลยตั้งเป็นคำถามว่าใช้เงินบริจาคพรรคการเมืองหรือไม่อันนี้แอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะส่วนในคอมเมนต์นะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็มีการลงคลิปด้วยนะเนี่ยมีปาร์ตี้การมีดีเจมืออาชีพนะไปเปิดเพลงมันมากนะเต้นจนปวดขานะนะนี่มีการแปะลิงก์เอาไว้แล้วก็มีภาพนะคะนี่แล้วก็มีภาพบรรยากาศฮะระหว่างการจัดงานฮะนะคือเขาล้อกับคำที่สสไอโพสนะเนี่ยคำพูดที่โพสเนี่ยอยู่ด้านล่างเดี๋ยวดูเมื่อกี้ก่อนฮะเนี่ยคำพูดที่โพสเนี่ยอยู่ด้านล่างนะล้วงหน้าไงเขาใช้คงโพสผิดอ่ะเขาก็เลยเอามาล้อน่าจะเป็นล้างหน้ามากกว่ามั้งนะเขาก็เลยเอามาล้อนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะแล้วก็มีการพูดถึงนะแอคเคาท์ของสสอีกท่านหนึ่งของก้าวไกลคุณลิซ่านะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยบอกว่าคนเนี้ยคือคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีมือว่ามันมีพวก IO นะโจมตีพรรคก้าวไกลแต่ปรากฏว่าพอแอดมินเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเข้าไปถามอะว่าเป็นไปได้ไหมพรรคก้าวไกลจะทํา IO เพื่อเอาคอนเทนต์มาโจมตีรัฐบาลบ้างเนี่ยบล็อกหนูเลยค่ะพี่สสลิซ่าบล็อกหนูทำไมค่ะนะก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนแฉ IO ก็น่าที่จะพร้อมที่จะรับข้อมูลจากอีกส่วนหนึ่งด้วยที่เขาไม่ใช่ IO หรือคนที่ถูกโจมตีว่าเป็น IO ค่ะนะนี่เขาก็ย้อนกลับส่วนตะวันกับบุ้งเมื่อวานนี้เพจศูนย์ทนายแจ้งข่าวใช่ค่ะก็รายงานนะคะว่าบุ้งทะลุวังตะวันถูกย้ายตัวจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลับมายังโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะบุ้งตะวันถูกย้ายกลับโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วทั้งที่ยังอดอาหารประท้วงอยู่บุ้ง74วันตะวันแฟรงค์56วันบัสบาส43วันค่ะบุ้งกับตะวันเนี่ยก็อดอาหารไม่ได้อดไม่ได้อดแบบจะตายนี่ใช่มั้ยค่ะก็สามารถย้ายกลับได้ใช่นะบุ้งกับตะวันนะอันนี้กี่วันแล้วนะ74แล้วเหรอโอ้โหกินเดอะเวิลด์เรคคอร์ดนะเออโห74วันแล้วอ่ะค่ะนะอันนี้ข้อมูลจากศูนย์ทนายความใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ